ดีกว่านะครับใจเย็นก่อนดีกว่านะครับผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้แย่งที่เราคิดก็ได้นะครับไอ้เจ้าแดนเต้ไอ้น้องเคยสวยแสบคุณไหนสัญญากับฉันไงว่าจะดูแลฉันกับน้องสาวจะได้ดีที่สุดแล้วมันทิ้งกันไปยังไงได้ยังไงอะฉันไม่ยอมอะที่ว่าเราโทรจองศาลาเลยดีมั้ยได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยนะพอแล้วหยุดได้แล้วจะบ้าแล้วไงยังไม่ตายแดนเทพที่เป็นมะเร็งระยะที่4ที่คุณพี่ได้ยินมาเนี่ยคนละนามสกุลกับผมส่วนผมเป็นแค่โรคโลหิตจางเลยเป็นลมได้ง่ายก็แค่นั้นเองน้องไม่ใช่ทำไมไม่ได้ถ่ายไปทำไมไม่ได้ตอนไปทำไมล่ะใช่ลูกป้าป๋ายังอยู่แต่มีบางคนกำลังจะเสียชีวิตเฮ้ยทำไมอ่ะจะไปฆ่าน้องเราทำไมล่ะฆ่าน้องตีทำไมหรอป้าชีนี่เลยนัด6โมง9โมงยังไม่มาเลยเปลี่ยนสถานการณ์เลยนะคะว่าคุณแดนเทพไม่ได้เป็นมะเร็งอย่างที่ทุกคนคิดค่ะใช่ค่ะฉันรู้ละทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการดูแลสุขภาพของพวกเราอ่ะคืออย่างนี้ครับผมจะบอกว่าผลการตรวจสุขภาพอยู่ในมือผมแล้วครับค่ะแล้วแพทย์ตรวจพบว่าภาพรวมของสุขภาพของพวกเราทุกคนค่อนข้างมีปัญหาค่ะเห็นไหมแล้วยังไม่ยอมออกกำลังกายกันอีกอ่ะฮะยังไม่จบค่ะคุณจีนคุณหมอสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่พวกเราออกกำลังกายหนักเกินไปค่ะครับโดยเฉพาะเจ๊จิ๋มคุณหมอบอกว่าด้วยอายุที่ก็ไม่น้อยแล้วเนี่ยนะควรงดกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมจัดๆเยอะๆเช่นวิ่งมาราธอนนะแล้วก็ชกมวยค่ะส่วนพี่ยูนนะคะความดันสูงแล้วก็โรคหัวใจค่ะห้ามเล่นโยคะร้อนเล่นโยคะธรรมดาก็พอค่ะคือที่เราจะบอกนะครับคุณจีนคือเราจะบอกว่าคือการที่เล่นกีฬาหนักเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้สุขภาพเราแย่ลงกว่าเดิมอีกนะครับหรอครับก็ดีต่อจากนี้ไปก็ไม่ต้องออกกำลังกายมาละดูแลสุขภาพกันเองก็แล้วกันอ้าวสาวเป็นผัวอ้าวคุณจีนจีนโอ้โหไม่มีเหตุผลเลยคุณจีนนี่แหละคุณไตรที่คุณจีนเป็นแบบนี้เพราะคุณไตรรู้ไหมคะคุณจีนก็ห่วงคุณไตรนะคะผมเนี่ยนะก็ใช่สิก็คุณแดนเทพเป็นมะเร็งคุณจีนก็กลัวคุณไตรจะเป็นมะเร็งเหมือนคุณแดนเทพไงคะใช่ใช่โดยไม่ได้คิดสักนิดนึงเลยว่าคุณไตรกับคุณแดนเทพไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันซะหน่อยตายไปง้อเลยไปง้อเลยอันนี้เขาห่วงกันแสดงห่วงกันก็หมดไปซะทีนะตัวเองเป็นบทเรียนราคาแพงเลยแหละตัวเองว่าทีหลังเนี่ยก่อนจะเชื่อใครมันต้องตรวจสอบให้มันแน่ชัดซะก่อนเฮ้ยช่างเน็บแนมจริงนะทำโทษเขายังไม่พอจะมาพูดเน็บแนมให้เขาเสียใจเจ็บใจอีกเราไม่ได้ว่าใครใครอยากรับก็รับไปเองรู้อย่างเงี้ยแช่งให้ตายซะเร็วรอดไปเลยโอเคหยุดหยุดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่เพราะมันทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยรักกันมากแค่ไหนใช่ไหมคะป้าป๋าใช่ไหมคะป้าชีนี่นายโจ๊กนี่ขอบใจนายมากๆเลยนะที่ช่วยเตือนสติฉันในหลายๆเรื่องเนี่ยไม่เป็นไร
แค่คุณพ่อกับคุณแม่ไม่เป็นอะไรฉันก็สบายใจแล้วแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อใครแม่ใครไม่ทราบยะเอาพ่อชีก็ต้องจกนี่จกจกนี่คือจกคืออาขอบใจโจ๊กมากนะที่โจ๊กดูแลครอบครัวของอาอย่างดีเลยแต่ที่อาเคยบอกเอาไว้ว่าฝากวิ่งด้วยนะไม่ฝากละเอ้าขอคืนเอ้าทำไมก็อาแข็งแรงแล้วลูกสาวคนเดียวอาดูแลได้นะตอนนี้เราสองคนก็นับถือกันเป็นอาเป็นหลานเหมือนเดิมนะโอเคครับไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาสบายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหางั้นไปเลยอ่ะคุณพ่อเอ้ยคุณแม่ไปไหนครับไปไหนกลับบ้านโจ้ไงไปไหนสวัสดีนะใจนะสวัสดีครับไปสงสัยคิดจะมาเป็นลูกเขยบ้านนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเนื้อตัวเองเนื้อใช่เห็นด้วยให้ทำอะไรก็ได้รู้แล้วว่าถูกลงโทษถูกทำโทษก็ใจ